เดี๋ยวมายกย่อกันในคุยนอกจอมีหลายประเด็นเพราะว่ากรณีพรรคพลังประชารัฐรับเงินบริจาคจากตู้ห่าวเนี่ยกกต.ยกคำร้องไปแล้วใช่ค่ะเพราะไม่มีหน่วยงานไหนบอกว่าเงินของตู้ห่าวเป็นเงินผิดกฎหมายนี่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งและโอกาสที่คดีร้องยุบพรรคภูมิใจไทยก็มีโอกาสที่จะยกนะครับอันเนื่องมาจากกรณีเป็นคนละประเด็นกันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามยังถือครองหุ้นในบุรีอะไรนะบุรีเจริญคอนสตรักชั่นห้างหุ้นส่วนจำกัดมันไม่ได้เกี่ยวโยงโดยตรงกับกรณียุบพรรคภูมิใจไทยถ้าจะมีเงินบริจาคจากบุรีเจริญค่ะอันนี้ก็ต้องตามกันดู